ตัดภาพไปที่เดอะเวิลด์ครับเดอะเวิลด์นั้นได้เดินทางมาสู่เมืองนอร์ทไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเมืองนอร์ทนี้นั้นเป็นเมืองที่แม้กระทั่งประธานแห่งนครเงินยวงอย่างโคลินอิเลียนั้นยังไม่กล้าสำรวจเลยซึ่งใครนะครับพอมาถึงเมืองนอร์ทแล้วเขานั้นก็ได้ทำการเรียกตุ๊กตาอาถรรพ์โคนัสคิวโกออกมาจากประวัติศาสตร์และให้เปลี่ยนร่างเป็นตัวเองส่วนตัวเองนั้นก็ได้หลบไปซ่อนนั่นเองครับผมในการสำรวจเมืองนอร์ทนี้ครับใครนั้นจะได้พบความจริงที่ว่าแท้จริงแล้วเมืองนอร์ทนี้นั้นได้ทำการบูชาม้าป่าอสูรอรัตการซึ่งเป็นสิ่งที่ใครนั้นกำลังตามล่าอยู่พอดีเลยและปรากฏว่าแต่เดิมทีครับเมื่อชาวเมืองนี้นั้นก็เคยเป็นตุ๊กตาอาถรรพ์ของม้าป่าอสูรอรัตการตัวนี้เช่นเดียวกันพอเดินสำรวจไปเรื่อยๆครับปรากฏว่าใครนั้นได้พบกับชายคนหนึ่งนะครับที่เดินออกมาจากท่ามกลางเงามืดซึ่งทำให้ใครครับตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าถ้าหากว่าจะสามารถยืนอยู่ท่ามกลางความมืดของนครเงินยวนนั้นจะเป็นที่ต้องมีระดับที่สูงมากซึ่งชายคนที่เดินออกมานี้น่าจะอยู่ในระดับเทวทูตหรือก็คือระดับ2หรือไม่ก็ระดับ1อย่างแน่นอนใครนะครับจะได้ยกตะเกียงแล้วก็ถามกับชายคนนั้นไปว่าเขานั้นชื่ออะไรชายคนนี้ครับจะได้บอกไปว่าเขานั้นมีชื่อว่าสตีฟข้ารับใช้แห่งเทพผู้สร้างที่แท้จริงซึ่งก็ทำให้ใครรู้ได้ทันทีว่าคนคนนี้นั้นจะต้องเป็นสาวกของเทพผู้สร้างที่แท้จริงอย่างแน่นอนเป็นหนึ่งในเทพที่ยังมีอิทธิพลในดินแดนแห่งทัวเทพทอดทิ้งซึ่งสตีฟนะครับก็ได้ถามกลับไปว่าเขานั้นเป็นใครใครนะครับจะได้บอกไปว่าเขานั้นเป็นแค่นักพเนจรคนหนึ่งเท่านั้นเองและสตีฟนะครับจะได้บอกไปว่าตอนนี้เขานั้นกำลังตามหาคนคนหนึ่งซึ่งคนนี้นะเป็นที่หมายตาของเทพเจ้าของเราซึ่งใครก็งงสิครับว่าไอ้คนที่ว่านี่คือใครอย่างนั้นเหรอและจู่ๆครับสตีฟนั้นก็ได้พูดขึ้นมาประมาณว่าแกนั่นแหละก็คือคนๆนั้นนั่นเองเพราะว่าแกนั่นแหละก็คือคนที่ทำลายแผนการจุติของเทพุซ่าถึง2ครั้งเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้ครับใครนั้นจะรู้ในทันทีว่าเขาน่าจะต้องปะทะกับสตีฟอย่างแน่นอนซึ่งสตีฟที่อยู่ในระดับเทวทูตครับถือว่าเหนือกว่าใครขั้นหนึ่งดังนั้นใครครับจะได้ตะโกนชื่อเลโอริโอทำให้สายฟ้าครับผ่าตุ๊กตาอาถรรพ์โคนัสคิวโกของใครตายในทันทีทำให้เขานะครับสามารถหลุดจากสตีฟไปได้ซึ่งสายฟ้าที่ผ่าใส่ตุ๊กตาอาถรรพ์ของใครนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ผ่าใส่สตีฟด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสตีฟครับร่างกายก็ได้แหลกเหลวไปเลยแต่มันก็สามารถรวมตัวขึ้นมาใหม่ได้เพราะที่สตีฟนะครับจะหายเข้าไปในเงามืดอีกครั้งหนึ่งใครนะครับจะได้เรียบเรียงกันได้เลยว่าหรือว่ามันไม่แน่ว่าบางทีคนที่กำลังตามหาหมาป่าสูงอัตการนั้นอาจจะไม่ได้มีแค่อาร์มอนตัวเขาและยังจะมีสาวกของเทพุซานที่แท้จริงที่อยู่ที่นี่อีกด้วยทำให้คู่แข่งเขานั้นช่างน่ากลัวเสียเหลือเกินและเขานั้นมีดีอะไรที่จะไปสู้กับพวกนั้นได้ซึ่งสิ่งเดียวที่เขามีเหนือกว่าก็คือปราสาทต้นกำเนิดนั่นจากนั้นเองครับผมใครนะครับจะได้เรียกเงาแห่งประวัติศาสตร์ออกมาอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเงาประวัติศาสตร์ของตัวเองแล้วก็ได้เดินสำรวจเมืองนอร์ทอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ครับสตีฟนั้นได้จากไปแล้วซึ่งหลังจากสำรวจเมืองนอร์ทไปสักพักนี่เองก็ปรากฏว่าสายฟ้าที่ใครนะครับเรียกผ่ามาก่อนหน้านี้นั้นมันได้ทำการผ่าสิ่งมีชีวิตสัตว์ประหลาดในละแวกนั้นตายไปด้วยแล้วก็ปรากฏว่ากอซ่าสุดครับของสัตว์ประหลาดที่ไม่เกรียมนั้นก็ได้ก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างขึ้นมาปรากฏตัวต่อหน้าใครซึ่งรูปร่างนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นใครครับนั่นก็คืออาร์มอนนั่นเองอาร์มอนนะครับได้พูดประมาณว่าเธอนั้นกำลังตามหาหมาป่าศูนย์อนันตการอยู่ใช่ไหมเพื่อที่ชิงคุณลักษณะของจอมปฏิหารซึ่งอันที่จริงเขาเองก็กำลังตามหาอยู่เช่นเดียวกันถ้าเกิดทางดีแล้วก็เรามาร่วมมือกันไหมล่ะแล้วเขาสัญญาว่าจะให้คุณลักษณะของจอมปฏิหารกับบริวารแห่งความลี้ลับและกับปราสาทต้นกำเนิดซึ่งแน่นอนครับใครนั้นไม่ตกลงรับปากเป็นอันขาดซึ่งอาร์มอนครับจะได้บอกอีกว่าอันที่จริงแล้วน่ะการไล่ตามหมาป่าศูนย์อนันตการน่ะยังได้รับการจับตามองโดยคนห้อยหัวแล้วก็โอโรโบรอสอีกด้วยใครนะครับจะได้พูดไปว่าและนี่เป็นเหตุผลใช่ไหมที่เทพผู้สร้างที่แท้จริงคอยจับตามองนี้ทำให้ท่านนั้นได้หายไปอาร์มอนครับก็บอกไปว่าก็ลองเดาดูสิใครนะครับที่ได้ถามอาร์มอนไปว่าทำไมอาร์มอนนั้นจึงปล่อยให้ตัวเองฟื้นคืนชีพในนครเงินยวงเพราะว่าอันที่จริงแล้วน่ะร่างแยกของอาร์มอนไม่น่าจะมีแค่ร่างเดียวแน่ในนครเงินยวงอาร์มอนนะครับจะได้บอกไปว่าการที่ปล่อยให้เธอฟื้นคืนชีพในดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งนี้มันก็จะเป็นการดีกว่าได้เธอนั้นไปคืนชีพในโลกภายนอกไม่ใช่หรือไงหลังจากนั้นนะครับอาร์มอนได้บอกอีกว่าเธอน่ะลองเดาดูซิว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นร่างจริงหรือร่างแยกใครนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วน่ะคุณนั่นน่ะน่าจะเป็นร่างแยกและตอนนี้ร่างแยกบางส่วนก็กำลังจัดพิธีกรรมเรียกร่างจริงมาใช่ไหมหลังจากนั้นเองครับใครนั้นจะได้สลายเงาแห่งประวัติศาสตร์แล้วก็จากไปในทันทีตาภาพที่ฟอร์ดวอลครับฟอร์ดวอลตอนนี้นั้นได้รับจดหมายจากอาจารย์ของเธอโรเรียนเกย์อับราฮัมว่าตอนนี้ไม่มีตัวตนแห่งดวงดาวแล้วอาจารย์นั้นเองครับฟอร์ดวอลจะได้ถามกับซีโอว่าซีโอนั้นน่ะทำการย่อยน้ำยาผู้พากษาเป็นยังไงบ้างเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ครับซีโอนั้นได้แจ้งกับหน่วย FI9 ที่รับงานไปแล้วว่าเธอนั้นได้เป็นผู้พากษาแล้วซึ่งหน่วย FI9 นะครับก็ไม่ได้สงสัยเธอเลยไม่แต่น้อยเพราะว่าแท้จริงแล้วหน่วย FI9 นั้นคาดว่าคนที่ให้สูตรน้ำยานั้นน่าจะเป็นลัทธิเทพีรติการอย่างแน่นอนจะได้ทำการนะครับมอบการเล่นไปตามบทในการพิพากษาคดีต่างๆให้แก่ทางซีโอเพื่อให้ซีโอนั้นย่อยน้ำยาได้เร็วขึ้นนั่นเองและตอนนี้ครับทางราชวงศ์นั้นก็ไม่ตั้งใจที่สอดส่งซีโอแล้วเนื่องจากว่าพระเจ้าจอร์จที่3นั้นได้ตายไปแล้วและราชาเจวิงตันนั้นก็ไม่ได้สนใจซีโอมากเลยนั่นจากนั้นเองผมเดอะเวิลด์ครับจะได้เรียกฟอร์ดวอลไปยังโลกเหนือหมอกเถาเพื่อฟอร์ดวอลนั้นย่อยน้ำยาอารักษ์ให้หมดโดยเร็วโดยใครนะครับจะให้ทางฟอร์ดวอลนะครับบันทึกอาคมเทพสายฟ้าที่เขานั้นได้อ้างว่าเขานั้นได้ยืมคาถาเทพสมุทรมาจากเดอะฟูลแล้วพระกายฟอร์ดวอลครับบันทึกพลังเรียกเงาออกมาจากประวัติศาสตร์ของเดอะเวิลด์อีกด้วยซึ่งการเรียกไปบันทึกพลังระดับกึ่งเทพครับผมทำให้น้ำยาอารักษ์ของฟอร์ดวอลนั้นย่อยหมดจนได้ในที่สุดแต่ก็แลกมากับการที่ฟอร์ดวอลนั้นเหนื่อยเอามากๆเลยตัดภาพมาที่แอลเจอร์วิสันนะครับตอนนี้ทางแอลเจอร์วิสันหรือเดอะแฮงแมนนั้นก็กำลังมาที่เกาะล้างแห่งหนึ่งเพื่อที่จะทำการซุ่มโจมตีเรือของจักรวรรดิฟูทาร์ก
ซึ่งระหว่างซุ่มโจมตีนี่เองครับผมเขาแล้วก็พลังตามหานะครับสมบัติที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ว่ากันว่ามันเป็นวิหารของพูดพลายซึ่งอันที่จริงวิหารแห่งนี้ครับสมบัติต่างๆนั้นก็ได้ถูกปล้นไปจนหมดแล้วสถานที่แห่งนี้ไม่มีอะไรนอกจากวิหารล้างเท่านั้นแต่ยามที่แอลเจอร์นะครับได้นอนหลับนั่นเองก็ปรากฏว่าราชินีภัยพิบัติโกนัมนะครับก็ได้มาเข้าฝันแอลเจอร์แล้วบอกมาประมาณว่าคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของซิอาทัตนั่นน่ะใช้มันให้ดีสิละกันซึ่งแอลเจอร์ก็งงอยู่ครับว่าไอ้คนที่อยู่ตรงหน้านี่เขาเป็นใครแต่ทางราชินีภัยพิบัติโกนัมนะครับที่ได้บอกไปว่าเราที่จริงเรากันนั้นก็เคยพบกันมาก่อนแล้วนี่นะซึ่งก็มีอยู่ครั้งนึงนะครับก่อนหน้านี้ที่แอลเจอร์นะครับได้ทำการฝันนะครับและเห็นราชินีแห่งภัยพิบัติโกนัมนั่นเองเนื่องจากว่าเขานั้นได้ใช้คุณลักษณะเหนือธรรมชาติของซิอาทัตแอลเจอร์จึงได้สงสัยว่าราชินีภัยพิบัติโกนัมนั้นยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นเหรอราชินีภัยพิบัติโกนัมนะครับจะได้พูดไปว่าอันที่จริงแล้วน่ะเธอนั้นเป็นระดับเทวทูตถ้าหากเทวทูตนั้นไม่ถูกฆ่าแล้วก็ยากที่จะแตกดับได้และตอนนี้นั้นบัลลังก์ของทอร่าล่านั้นก็ได้ถูกเจ้าแห่งพายุเลโอเรโรนั้นแย่งไปเสียแล้วจำนวนพูดพายนั้นก็ได้ลดน้อยลงทุกทีตอนนี้สมองของเธอนั้นเริ่มไม่มั่นคงอีกต่อไปและเธอนะครับยังได้ยื่นข้อเสนอกับแอลเจอร์ว่าแอลเจอร์นั้นอยากเลือกข้าไปกึ่งเทพหรือไม่ซึ่งแอลเจอร์นะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าคุณนั้นอยากให้ผมทำอะไรอย่างนั้นเหรอซึ่งแอลเจอร์นะครับก็ได้ตอบไปอย่างไม่ปฏิเสธเลยซึ่งราชินีภัยพิบัติโกนัมนะครับจะได้พูดไปว่ายามใดที่แอลเจอร์นั้นมีคุณสมบัติได้เข้าถึงตำราแห่งภัยพิบัติแล้วให้นำสิ่งของที่คนอื่นไม่ทันสังเกตออกมาแล้วไปยังทวีปตะวันตกซึ่งแอลเจอร์ก็งงสิครับไอ้ทวีปตะวันตกในตำนานบ้านเกิดพูดพายอย่างนั้นเหรอมันได้หายสาบสูญไปแล้วนี่ครับราชินีแห่งภัยพิบัติโกนัมนะครับจะได้พูดไปว่าถ้าหายไปแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นมาใหม่ได้ให้เธอนั้นนำสิ่งของไปยังทวีปตะวันตกถ้าเกิดว่าเธอไม่ทำแล้วก็เธอนั้นก็จะโดนคำสาปแล้วเอาเป็นอันต้องพบกับจุดจบแต่หากว่าเธอไปแล้วหาทวีปตะวันตกไม่เจอแล้วก็ถือว่าคำสัญญานั้นเป็นอันหมดกันและจะราชินีภัยพิบัติโกนัมนะครับจะได้บอกไปว่าถ้าไปถึงทวีปตะวันตกแล้วจะเป็นที่ต้องใช้คาถาในการเข้าไปซึ่งคาถานั้นแหละเธอนั้นสามารถไปเรียนรู้ได้จากเดอะฟูลหลังจากนั้นเองครับแอลเจอร์นั้นจะได้ตื่นจากฝันและรายงานเรื่องที่เขานั้นไปพบกับโกนัมให้แก่เดอะฟูลเดอะฟูลครับจะได้บอกไปว่าเรื่องนี้นั้นน่ะเป็นอันตรายเป็นอย่างมากแต่ก็เป็นโอกาสของตัวเธอเองด้วยเช่นเดียวกันเธอนั้นจะยอมรับมันไหมซึ่งแอลเจอร์นะครับก็ได้ตอบไปว่าเขานั้นยอมรับเพราะตอนนี้ครับแอลเจอร์นั้นก็เกิดความอิจฉาในจิตใจเนื่องจากว่าสมาชิกไพ่ทาโร่นั้นเริ่มเลื่อนขั้นเป็นกึ่งเทพทีละคนแล้วเขานั้นจะล้าหลังไม่ได้และแอลเจอร์ยังได้ถามเดอะฟูลอีกว่าคาถาเข้าสู่ทวีตะวันตกนั้นเป็นอย่างไรซึ่งเดอะฟูลก็คือใครนะครับก็คิดเองว่าอันที่จริงเขานั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าคาถานั้นคืออะไรจะได้ตอบกับแอลเจอร์ไปว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เธอนั้นต้องรู้นั้นจะปรึกษากับเดอะฟูลเสร็จนะครับวันรุ่งขึ้นแอลเจอร์นั้นก็ได้มาที่พระราชวังของพูดพลายที่ได้ถูกปล้นไปแล้วซึ่งแอลเจอร์นะครับไม่ได้มาสำรวจที่นี่ก็ปรากฏว่ามันนั้นเป็นปราสาทร้างและจากนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าภาพตัวหน้าของแอลเจอร์นั้นได้เปลี่ยนไปเขาได้เห็นภาพราชินีแห่งภัยพิบัติโกนัมอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าลูกเรือที่อยู่รอบข้างเขานั้นได้หายไปหมดแล้วราชินีแห่งภัยพิบัติโกนัมนะครับให้แอลเจอร์นั้นดื่มเหล้าจอกหนึ่งซึ่งแอลเจอร์นะครับก็ได้ดื่มเหล้าออกไปแอลเจอร์นะครับจะได้บอกไปว่าการที่ผมดื่มเหล้านี้ลงไปนั้นจะทำให้ผมนั้นเห็นพระราชวังที่อยู่ใต้ปะการังใช่หรือไม่ราชินีภัยพิบัติโกนัมเขาจะได้บอกว่าใช่แล้วมันนั้นก็จะทิ้งรอยประทับไว้ในร่างกายเธอด้วยหากเธอนั้นผิดคำสาบานก็จะได้พบกับจุดจบหลังจากดื่มเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าแอลเจอร์นั้นก็ได้หลุดออกจากนิมิตตอนนี้ครับทุกคนต่างไม่พบความผิดปกติของแอลเจอร์เลยก่อนที่แอลเจอร์ครับจะบอกให้ทุกคนนั้นไปจากที่นี่เสียเพราะตรงนี้นั้นมันไม่ได้มีอะไรตัดภาพที่ขุนพลแห่งดวงดาวแคทธริยานะครับขุนพลแห่งดวงดาวนั้นได้มาจอดที่ ON โดยเธอนะครับได้บอกไปว่าเธอนั้นจะไปที่แบร์คุณสักพักหนึ่งและให้เหล่าลูกเรือของเธอนั้นจับตามองแฟงลีให้ดีๆว่าแฟงลีนั้นจะไม่ทำการทดลองผิดปกติใดๆซึ่งตอนแรกนะครับการมาที่แบร์คุณนี้เพื่อไม่ได้จัดการแต่โบทิสเพียงเดียวจะมาหาราชินีแห่งความลี้ลับเบเนเด็กกุสตาฟด้วยแต่ว่าราชินีนั้นกลับไม่อยู่เสียก่อนตัดภาพไปที่ออเดฮอครับตอนนี้ออเดฮอนั้นได้ทำการย่อยน้ำยาผู้ท่องฝันจนหมดแล้วเธอนะครับตีที่ทำการจัดพิธีกรรมเพื่อที่จะทำการเลื่อนข้ามไปสู่ระดับที่4จอวงการส่วนคุณลักษณะกับสูตรน้ำยานั้นก็ได้มาจากเดอะเวิร์แล้วส่วนวัตถุดิบอื่นๆนั้นก็ได้มาจากเดอะซันและคนอื่นๆและยังไม่พอแค่นั้นครับตอนนี้ซูซี่หมาของเธอก็ได้เลื่อนข้ามไประดับที่6นักสะกดจิตไปที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ครับออเดนนั้นก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะจัดพิธีกรรมซึ่งพิธีกรรมนะครับของสูตรน้ำยาระดับที่4ของสายผู้ชมอย่างจอวงการนั้นจะเป็นที่ต้องทำการดื่มน้ำยาครับในช่วงเวลาที่อารมณ์ของผู้คนนับหมื่นนั้นสอดประสานกันซึ่งเธอนะครับก็สามารถหาจังหวะนั้นจนได้ก็คือพิธีมิสซาใหญ่ของลัทธิเทพีรติการซึ่งพิธีมิสซาใหญ่นี้จะตรงกับวันประสูติขององค์เทพีที่เรียกกันว่าวันเหมันสมโพธิ์โดยที่จะมีผู้คนนับหมื่นครับมาที่พิธีมิสซานี้เนื่องจากว่าพิธีมิสซานี้ครับจะมีการแจกอาหารนั่นเองและตอนนี้ครับอาหารที่โอเอ็นนั้นหายากเป็นอย่างมากแล้วก็แพงเอามากๆด้วยแล้วก็ได้มีเหล่าพ่อค้าครับกักตุนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันในพิธีมิสซานี้ครับอารมณ์ของผู้คนนั้นได้สอดประสานกันและออเดย์นะครับก็ได้ฉวยจังหวะนี้ในการดื่มน้ำยาเวทมนต์เข้าไปตอนนี้ครับออเดย์ได้เลื่อนขั้นสู่ระดับที่4จอบงการไปที่เรียบร้อยแล้วตัดภาพมาที่เดอะเมจิเชียนฟอร์ดวอร์นะครับตอนนี้ฟอร์ดวอร์ครับได้ย่อยน้ำยาอาลับไปจนหมดแล้วส่วนวัตถุดิบกับคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของนักเดินทางระดับที่5ของสายนักเรียนฝึกหัดนั้นก็ได้มาจากอาจารย์ของเธอแล้วเธอนั้นเตรียมจัดพิธีกรรมในการเลื่อนขั้นก็คือพิธีกรรมในการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่5นักเดินทางนี้จะเป็นที่ต้องทำการทิ้งรอยประทับทั้ง4ไว้ในโลกวิญญาณนะครับแล้วพอดื่มน้ำยาไปปุ๊บก็จะทำให้ฟอร์ดวอร์นั้นหลุดเข้าไปในโลกวิญญาณไม่สามารถหาทางกลับมาได้จะเป็นที่ต้องอาศัยรอยประทับทั้ง4นี้ในการกลับมาโดยที่ฟอร์ดวอร์นะครับได้เรียกเงาแห่งประวัติศาสตร์ของเดอะเวิลด์ออกมาซึ่งเงาแห่งประวัติศาสตร์ของเดอะเวิลด์ครับก็ได้มีชีวิตขึ้นมาครับเนื่องจากว่าตัวร่างต
นนั้นได้หลบเข้าไปในประวัติศาสตร์ไปที่เรียบร้อยแล้วเดอะเวิร์ดที่เป็นเงาแห่งประวัติศาสตร์นะครับก็ได้ทำการเป่าฮาร์โมนิก้าออกมาและได้ทำการเรียกเลดเน็ตที่เดคเคอร์ออกมาครับโดยที่จะให้เลดเน็ตที่เดคเคอร์นั้นพาฟอร์ดวอร์นั้นไปทำการท่องโลกวิญญาณในการทิ้งรอยประทับทั้ง4เอาไว้ได้จ่ายค่าต่อแทนเป็นเงินทั้งสิ้น600เหรียญทองนั่นเองซึ่งฟอร์ดวอร์นะครับก็ไม่มีเหรียญทองเพียงพอแต่ทางเลดเน็ตที่เดคเคอร์นะครับก็บอกว่าติดไว้ก่อนได้เลดเน็ตที่เดคเคอร์นะครับได้พาฟอร์ดวอร์ไปทำการท่องโลกวิญญาณครับและทำการทิ้งรอยประทับทั้ง4เอาไว้ในขณะที่เดอะเวิร์ดครับที่เป็นเงาแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตขึ้นมาครับเขาก็ได้แอบออกไปจากบ้านของฟอร์ดวอร์แล้วก็ไปที่วิหารของเทพีรติการณวิหารนักบุตรซามูเอลนั่นเองได้ภาวนาต่อองค์เทพีขอข้อมูลกับหมาป่าอสูรอันตการซึ่งองค์เทพีนะครับก็ได้ประทานนิมิตให้แก่ไข่ซึ่งนิมิตนี่เองก็ผมก็ทำให้ไข่นั้นรู้ว่าหมาป่าอสูรอันตการนี้มีชื่อว่าโคตารวมไปถึงอุปนิสัยนะครับของทางหมาป่าอสูรอันตการอีกด้วยและหลังจากทำรอยประทับเสร็จนะครับฟอร์ดวอร์นั้นก็ได้ทำการดื่มน้ำยาระดับที่5นักเดินทางเข้าไปและตอนนี้ครับเธอนั้นก็สามารถตามหารอยประทับของตัวเองจนเจอและเธอนะครับก็ได้เลือกเข้าไปสู่ระดับที่5นักเดินทางของสายนักเรียนฝึกหัดไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเองครับหลังจากที่ฟอร์ดวอร์กับทางออเดโฮได้เลื่อนขั้นไปที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ทำการจัดงานประชุมย่อยขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแผนการในการกำจัดบูทิสนักกุลแห่งความลี้ลับออเดนะครับก็ได้บอกไปว่าความสามารถของจอมบงการนั้นเป็นอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือว่าจอมบงการนั้นสามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้แต่เป็นสิ่งมีชีวิตในเทวตำนานที่ไม่สมบูรณ์จอมบงการระดับที่4นั้นจะมีอาคมบงการและส่งร่างจริงของตัวเองไปยังทะเลแห่งจิตสำนึกล่วงได้ไปกอดทะเลแห่งจิตสำนึกของคนอื่นๆและค่อยครอบงำจิตใจของเขาได้อย่างแนบเนียนจอมบงการนั้นสามารถสร้างบุคลิกหลายๆตัวตนของตัวเองได้เพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีทางจิตใจซึ่งทำได้สูงสุดถึง13บุคลิกเลยทีเดียวจอมบงการนั้นสามารถสร้างโรคระบาดทางจิตได้เปรียบเสมือนกับอาคมเขย่าขวัญที่ทำให้อีกฝ่ายนั้นรู้สึกสะเทือนใจได้และสามารถสร้างพายุแห่งจิตวิญญาณที่ทำการกลืนจิตใจของศัตรูทุกคนและแน่นอนว่าจอมบงการนั้นสามารถก้าวเข้าไปสู่ทะเลแห่งจิตสำนึกร่วมได้มากกว่าเดิมยังสามารถใช้ลมหายใจมังกรรวมไปถึงอาคมที่แทนจิตใจเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมาอีกด้วยคือพอรู้อย่างนี้เองครับผมทางฟอร์ดวอร์นะครับก็รู้สึกผวาไปอย่างมากว่าจอมบงการนั้นแข็งแกร่งเอามากๆเลยแต่ก่อนที่จะคุยเรื่องภารกิจต่อนะครับทางเดอะเวิร์ดนั้นจะได้บอกไปประมาณว่าการที่เขานั้นต้องการล่าบูทิสเตอร์ปุ่นแห่งความลี้ลับนี้เพราะเป็นเพราะว่าเขาต้องการผูกมิตรกับตระกูลอับราฮัมและหวังว่าตระกูลอับราฮัมนั้นจะเข้าใจว่าผมนั้นหวังดีและขอให้ทางเดอะเมจิเชียนนั้นถ่ายทอดความปรารถนาดีให้แก่ทางตระกูลอับราฮัมด้วยฟอร์ดนะครับจะได้บอกไปว่าโอเคแล้วที่เดอะเวิร์ดครับจะได้ฟอร์ดเขียนประมาณว่าเขานั้นรู้วิธีการถอนคำสาปของตระกูลอับราฮัมและต้นตอของคำสาปนั้นมาจากสิ่งลึกลับที่มีชื่อว่าดอหลังจากนั้นนะครับพวกเขานั้นก็ได้ทำการคุยเรื่องแผนการล่าโบทิสต่อซึ่งแผนการล่าโบทิสนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณว่าโบทิสนั้นน่ะได้มีวัตถุปิดผนึกระดับ0อยู่ซึ่งวัตถุปิดผนึกระดับ0นี้จัดว่าทรงพลังเอามากๆแล้วก็ยังเป็นกังวลอีกว่าเทพผู้สร้างที่แท้จริงคนที่โบทิสรับใช้นั้นน่ะอาจจะทำการส่งนิมิตมาเพื่อที่ทำให้โบทิสนั้นน่ะหลุดรอดไปได้ก็เป็นได้และไม่พอแค่นั้นราพาราดอนออโรร่านั้นน่ะยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับกลุ่มกุหลาบแห่งการกอบกู้ซึ่งกลุ่มกุหลาบแห่งการกอบกู้นี้เป็นกลุ่มกุหลาบแห่งการกอบกู้ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งแกนนำในกลุ่มกุหลาบแห่งการกอบกู้ยุคปัจจุบันนี้ก็คือโอโรโบลอสโดยที่โอโรโบลอสนะครับก็นับถือเทพผู้สร้างที่แท้จริงเช่นเดียวกันซึ่งก็เอาไปว่าทั้งสองกลุ่มนี้นะครับเป็นเหมือนกลุ่มเดียวกันก็ว่าได้และยังไม่พอแค่นั้นนะครับลีโอนาร์ดได้พูดอีกว่าอันที่จริงแล้วน่ะการล่อโบทิสออกมานั่นน่ะโดยการใช้ตระกูลอับราฮัมหรือก็คือฟอร์ดวอร์ที่มีความเกี่ยวข้องนั่นน่ะอันที่จริงแล้วน่ะคนที่มานั้นอาจจะไม่ใช่โบทิสนบุญในความลี้ลับก็เป็นได้ตามที่เขาได้รับรายงานมาก็คือว่าหลังจากที่มิสเตอร์เอหายตัวไปคนที่มาแทนคณะพาราดอนออร่าในแบคุนนั้นก็คือแคสมานบุญในความมืดมนโดยที่เขานั้นอยู่ในระดับที่4ของสายผู้วิวรในความลี้ลับหรือก็คืออัศวินดำนั่นเองซึ่งระดับที่5นะครับนั่นก็คือคนเลี้ยงแกะนะส่วนระดับที่4นั่นก็คืออัศวินดำนั่นไม่ได้มาบังทีแคสมานั้นอาจจะทำการมาจัดการกับฟอร์ดวอร์แทนที่จะเป็นโบทิสก็เป็นได้แต่นั้นถ้าเกิดจะทำการล่อโบทิสแล้วต้องฉงฉางขึ้นมาหน่อยหลังจากนั้นเองครับพวกเขาจะได้ทำการประชุมแผนการกันหลังจากประชุมเสร็จนะครับเดอะเวิร์ดจะได้บอกกับทางเดอะเฮอร์มิตไปว่าเขาจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์ก่อนเพื่อที่จะให้คุณนั้นย่อยน้ำยาได้เร็วขึ้นซึ่งข้อมูลนี้ครับเป็นประมาณว่าซัตลิเอลเทวทูตในความมืดนั้นอาจจะเป็นบุคลิกด้านลมของสุริยะเทพบรรพการโดนั้นเคยเป็นราชาเทวทูตที่แข็งแกร่งที่สุดตระกูลอับราฮัมนั้นมีวัตถุปีผนึกระดับ0อย่างน้อย2ชิ้นซึ่งนี่ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มโดยเดอะเวิร์ดนะครับว่าคุณโดหรือก็คือเบเทลอับราฮัมนั้นเป็นราชาเทวทูตที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งความหมายของราชาเทวทูตนะครับก็คือว่าราชาเทวทูตนั้นจะแข็งแกร่งกว่าเทวทูตระดับที่1นั่นเองอันเนื่องมาจากว่าราชาเทวทูตนะครับได้ครอบครองความเป็นเอกะของแต่ละสายนะซึ่งการครอบครองความเป็นเอกะนะครับจะสามารถทำให้ใช้พลังจากระดับ0ได้บางส่วนนั่นเองหลังจากนั้นเองครับการประชุมย่อยนั้นก็ได้จบลงหลังจากนี้ครับเดอะเวิร์ดนั้นจะเดินทางสู่ทิศตะวันออกณดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งไปยังเส้นทางที่หมาป่าอสูรโคทานั้นได้ทำการหนีไปจะดูซิว่าเขาได้จะเจออะไรบ้างหลังจากนั้นเองครับฟอร์ดวอร์นั้นจะได้ทำการเขียนจดหมายไปหาดอริสเกอับราฮัมเมื่อดอริสเกได้อ่านจดหมายของฟอร์ดวอร์นะครับจะได้รู้สึกอึ้งเป็นอย่างมากถึงขนาดทุบโต๊ะทิ้งเลยซึ่งจดหมายนั้นเขียนประมาณว่า
ต้นตอของคำสาปตระกูลอับราฮัมนั้นก็คือสิ่งลึกลับที่มีชื่อว่าดอหรือก็คือบรรพบุรุษของเขาเบเทลอับราฮัมนั่นเองแต่เขาก็ยังเขียนจดหมายตอบกลับกับทางฟอร์ดวอลไปว่าเขานั้นดีใจเป็นอย่างมากที่ฟอร์ดวอลนั้นย่อยน้ำยาอารักหมดโดยเร็วและเขานะครับก็จะทำการสอนวิธีการในการเล่นไปตามบทนักเดินทางให้แก่ทางฟอร์ดวอลอีกด้วยแม้ว่าเขานั้นจะอยู่ในระดับ7ก็ตามแต่เขานั้นก็รู้มาบ้างถ้าเกิดว่าฟอร์ดวอลนั้นทำการย่อยน้ำยานักเดินทางหมดแล้วก็เขาจะเตรียมวัตถุดิบกับของขวัญชิ้นหนึ่งเอาไว้ให้แก่ฟอร์ดวอลหลังจากนั้นเองครับเวลานั้นก็ได้ล่วงเลยมาถึงเดือนมกราคมโบทิสและปุ่นแห่งความลี้ลับกับทางแคสมานและปุ่นแห่งความมืดมนนะครับได้รับข่าวมาประมาณว่าได้มีคนคนหนึ่งนะครับทำการใช้เงินในการซื้อข่าวสารของตระกูลอับราฮัมและเธอนะครับจะได้ทำการใช้เงินจำนวนหนึ่งในการซื้อวัตถุดิบนะครับของสูตรน้ำยาอารักอีกด้วยซึ่งก็ทำให้โบทิสนั้นรู้ได้ทันทีว่าคนคนนี้นั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับทางตระกูลอับราฮัมอย่างแน่นอนโบทิสนะครับจึงได้เสนอกับแคสมาว่าเขาจะไปจัดการด้วยตัวเองและอยากจะขอให้แคสมานั้นไปด้วยแคสมานะครับจะได้ตอบตกลงที่จะไปกับโบทิสซึ่งก็ประจวบเหมาะกับทางงานประชุมของฟอร์ดวอลนะครับก็ได้มาถึงพอดีฟอร์ดวอลครับได้อยู่ในงานชุมนุมของผู้พิเศษซึ่งหลังจากที่โบทิสนะครับได้เห็นฟอร์ดวอลเป็นครั้งแรกทำให้เขานะครับรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาในทันทีเนื่องจากว่าฟอร์ดวอลครับได้ถือสมุดเล่มหนึ่งมานั่นคือบันทึกการเดินทางของเลมาโลซึ่งบันทึกการเดินทางของเลมาโลเนี่ยครับโบทิสนั้นก็ปรารถนาที่อยากได้มาเป็นเวลานานแต่ทางตระกูลอับราฮัมนั้นไม่มอบให้แก่เขาแต่กลับมามอบให้แก่เด็กสาวคนนี้อย่างนั้นเหรอช่างน่าอิจฉาเสียจริงๆจนกระทั่งงานชุมนุมนั้นเลิกโบทิสนักบุญแห่งความลี้ลับนะครับจึงได้ทำการใช้วัตถุปิดผนึกระดับศูนย์กล่องท่องอดีตซึ่งวัตถุปิดผนึกระดับศูนย์นี่ครับมันมีที่มามาจากว่าได้มีเทวทูตคนหนึ่งของตระกูลอับราฮัมนั้นได้ไปท่องเที่ยวในท้องฟ้าพร่าดาวมาและหลังจากนั้นเขานั้นก็ได้กลับมาบ้านก็ปรากฏว่าหลังจากที่เขานั้นได้กลับมาบ้านเขานั้นก็ได้ตายโดยธรรมชาติและการตายโดยธรรมชาตินี่เองคุณลักษณะเนื้อธรรมชาตินั้นก็ได้กลายเป็นกล่องท่องอดีตซึ่งภายหลังกล่องท่องอดีตนั้นอันตรายเป็นอย่างมากถึงขนาดดอเบเทอับราฮัมนั้นก็ไม่สามารถบดมันได้โดยความสามารถของกล่องท่องอดีตนะครับก็คือจะมีอยู่3ชั้นนั่นเองชั้นที่1นะครับจะสามารถผนึกสภาพแวดล้อมที่กำหนดวางไว้ในกล่องได้ชั้นที่2นะครับก็คือว่าจะสามารถสลับตำแหน่งของสิ่งที่อยู่ในกล่องกับสถานที่ใดสถานที่1ได้ซึ่งการสลับสถานที่นั้นครับมันก็ไม่ตรงเสมอไปสมมุติว่าจะสลับตำแหน่งกับชายหาดมันก็ไม่จะเป็นที่ต้องเป็นชายหาดเสมอไปส่วนกล่องชั้นที่3นั้นชั่วร้ายไปอย่างมากไม่สามารถเปิดออกมาได้โดยโบทิสครับได้ใช้พลังของสายนักเรียนฝึกหัดระดับที่4จอมคาถาลี้ลับในการสร้างห้องสมมุตินะครับตัดขาดจากโลกภายนอกและฟอร์ดวอลนั้นก็ได้อยู่ในห้องสมมุติแห่งนี้และโบทิสนะครับก็ได้ทำการนำห้องสมมุติแห่งนี้ครับใส่เข้าไปในกล่องท่องอดีตชั้นที่1นั่นเองฟอร์ดวอลตอนนี้ได้ถูกผนึกเข้าไปแล้วเพราะกำลังผู้ชุมนุมในงานชุมนุมผู้พิเศษคนอื่นๆและปรากฏว่าในขณะที่โบทิสนะครับกำลังไปดูผลงานเองก็ปรากฏว่าทางโบทิสกับทางแคสมานะครับก็ได้ถูกทางเดอะเฮอร์มิตครับเข้าโจมตีซึ่งเดอะเฮอร์มิตตอนนี้ก็ได้ปลอมตัวมานะโดยเดอะเฮอร์มิตครับได้ใช้มนตาซินเดอเรลล่าเป็นรถฟัดทอนะครับเข้ามาทำการทำลายสถานที่แห่งนี้และต่อสู้กับโบทิสซึ่งพลังของนักสายเวทวิทยาระดับที่4ของสายผู้สอบแสวงหาความพิศวงของขุนพลแคทริยานี่ครับมันมีความสามารถก็คือว่าสามารถนำความรู้ในประวัติศาสตร์นั้นมาแปลเปลี่ยนเป็นเวทมนต์ได้ซึ่งมอนตาซินโดเรล่านี้เธอนะครับก็ได้ฟังเรื่องราวของซินโดเรล่ามาจากราชินีความลี้ลับเบเดเด็กกุสตาฟซึ่งเบเดเด็กนะครับก็มาฟังมาจากจักรพรรดิโลเซลอีกทีเนื่องจากว่าซินโดเรล่าครับเคยปรากฏในประวัติศาสตร์นะครับจึงสามารถสร้างเป็นมนตราได้และยิ่งมนตรานั้นมีคนรู้น้อยมากเท่าไหร่ก็จะทำให้มนตรานั้นยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นและไม่พอแค่นั้นนะครับทางเดอะเฮอร์มิตนั้นได้ใช้มนตราที่เธอคิดค้นขึ้นมานั่นก็คือมนตราอาหารมื้อสุดท้ายซึ่งมนตราอาหารมื้อสุดท้ายนะครับเป็นภาพเกี่ยวกับที่ทางสุริยเทพบรรพกาลนั้นได้ถูกเหล่าราชาเทวทูต3คนนะครับทำการกัดกินเนื้อนั่นเองซึ่งสิ่งนี้ครับเธอนั้นได้รู้มาจากสมาคมไพ่ทาโร่สามารถต่อสู้กับทางโบทิสและแคสมาได้ยังไม่พอแค่นั้นครับออเดนั้นที่ได้ทำการแอบซุ่มอยู่นั้นยังได้ใช้อาคมบงการจัดการกับโบทิสกับทางแคสมาซึ่งในขณะที่โดนจัดการนี่เองครับผมโบทิสที่พอจะมีสตินะครับจึงได้ทำการโยงกล่องท่องอดีตเขาเข้าไปยังช่องว่างระหว่างมิติซึ่งช่องว่างระหว่างมิตินี่ครับเป็นพลังของจอมคาถาลีดับที่สามารถสร้างห้องเก็บของไว้ชั่วคราวได้ซึ่งก่อนท่องอดีตครับก็จะกลับมาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าและโบทิสกับทางแคสมาครับยังไม่สามารถใช้อาคมส่งผ่านออกไปจากสถานที่แห่งนี้ได้อีกด้วยเนื่องจากว่าอาคมส่งผ่านนะครับได้ถูกซีโอเดราชาที่ได้ทำการซุ่มอยู่เช่นเดียวกันนะครับทำการปิดกั้นเอาไว้โดยใช้พลังของผู้พิพากษานั่นเองโบทิสแคสมาต่อสู้กับทางออเดแล้วก็ขุนพลแคทริยาซึ่งตอนนี้ครับคนที่ประจันหน้ากับทางโบทิสกับทางแคสมานะครับก็มีเพียงแค่ทางเดอะเฮอร์มิตแคทริยาคนเดียวนะครับเนื่องจากว่าคนอื่นๆนั้นก็กำลังดักซุ่มอยู่นั่นเองโบทิสรู้ได้ทันทีว่าคนที่ทำการแอบช่วยแคทริยานั้นแท้จริงแล้วก็คือกึ่งเทพสายผู้ชมนั่นเองเมื่อเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีครับโบทิสครับจะได้ทำการใช้ไม้ตายของเขานั่นก็คืออาคมนะครับที่เขานั้นได้บันทึกมาจากเทวทูตแห่งโชคชะตาโอโรโบลอสนั่นเองมันเป็นพลังนะครับที่สามารถรีเซ็ตช่วงเวลาได้ชั่วคราวโบทิสครับได้ทำการรีเซ็ตช่วงเวลาย้อนกลับไปในช่วง10นาทีก่อนหน้านี้ซึ่งก็ทำให้พลังของแคทริยาออเดและคนอื่นๆนะครับสูญสลายไปในทันทีและโบทิสครับที่เป็นจอมคาถาลี้ลับยังได้ใช้อาคมส่งผ่านแบบรวดเร็วเข้ากับพลังที่เขาบันทึกมาของสายพายุนั่นเองก็คืออาคมสายฟ้าซึ่งโดยเขานะครับได้ทำการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเหมือนกับว่ามีโบทิสหลายคนเพราะกับใช้อาคมหอกสายฟ้าไปด้วยนะครับก็ทำให้โบทิสที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยครับที่ดูเหมือนมีหลายคนทำการซัดหอกสายฟ้าใส่แคทริยาพร้อมๆกันเลยแคทริยาครับจะได้ใช้อาคมเด็กน้อยกับไม้ขีดไฟขึ้นมาทำการจุดไฟขึ้นไปบนฟากฟ้าทำให้เหตุการณ์นั้นวินาศสันตโลถึงขนาดลัทธิใหญ่นั้นสังเกตเห็นในทันทีเป็นเช่นนี้ครับทางโบทิสแคสมาแล้วก็คนอื่นๆนะครับจะได้สลายออกไปจากสถานที่แห่งนี้ในทันทีโบทิสนะครับได้ใช้อาคมส่งผ่านนะครับเดินทางมา
ยังชานเมืองนั่นเองแล้วก็ปรากฏว่าเดินทางมายังชานเมืองนี่ครับโบทิสนั้นก็ได้พบเจอกับแทททริยากับออเดย์อีกครั้งหนึ่งซึ่งโบทิสก็งงไปอย่างมากว่าเขามันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรซึ่งแท้จริงแล้วก่อนหน้านี้ครับออเดย์นั้นได้แอบควบคุมจิตใจของโบทิสมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ได้ทำการควบคุมจิตใจแบบแนบเนียนครับโดยการสั่งให้โบทิสนั้นออกจากสนามรบและมาที่นี่และประจวบเหมาะกับนายพลแคทริยาครับก็ได้มาดักไว้ในทันทีโบทิสนะครับได้เข้าปะทะกับแคทริยาแล้วก็ทางออเดย์นะครับที่ได้กลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งเทวตำนานและแอบซุ่มอยู่นั่นเองถ้าการใช้พลังของลมหายใจมังกรครับควบคุมจิตใจของโบทิสซึ่งตอนนี้ครับโบทิสที่อยู่เพียงคนเดียวครับไม่มีแคชมาอยู่ด้วยครับเขานั้นก็เตรียมที่จะเสียสติเตรียมที่จะพ่ายแพ้แล้วและจังหวะนั้นเองครับผมกองท่องอดีตครับก็ได้หลุดออกมาจากกระเป๋าช่องว่างระหว่างมิติของโบทิสโบทิสครับเตรียมที่จะใช้ไม้ตายสุดท้ายนั่นคือกองท่องอดีตชั้นที่3นั่นเองแต่ก็ปรากฏว่ากองท่องอดีตชั้นที่3นะครับไม่สามารถเปิดออกมาได้ครับโบทิสนั้นทำยังไงก็ไม่สามารถเปิดออกมาได้ก่อนที่เขาครับจะถูกกองท่องอดีตนั้นสูบกินไปก็ได้สลายหายไปนั่นเองตอนนี้โบทิสนั้นได้ตายแล้วพร้อมกับทิ้งตัวนอนแห่งดวงดาวเอาไว้ถึง20ตัวกองท่องอดีตแล้วก็ของอื่นๆอีกมากมายแคทริยาครับจะได้ตัดสินใจที่สังเวยทั้งหมดนี้ให้แกเดอะฟูลเสียก่อนแล้วค่อยเอาบรรณาการศึกนั้นไปแบ่งกันซึ่งแคทริยาครับก็ได้เสกตุ๊กตากระดาษนะครับมาทำการยื่นกล่องท่องอดีตสังเวยให้แกเดอะฟูลเพราะว่าตัวเธอเองนั้นไม่กล้าสัมผัสกล่องท่องอดีตโดยตรงซึ่งเดอะฟูลนะครับพอได้รับกล่องท่องอดีตมาก็ปรากฏว่ากล่องท่องอดีตครับที่เป็นวัตถุปิดผนึกระดับศูนย์นั้นถึงขนาดทำให้ปราสาทต้นกำเนิดนั้นสั่นสะเทือนในทันทีซึ่งหลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบกล่องท่องอดีตครับก็ปรากฏว่ากล่องนี้อันตรายเป็นอย่างมากมีแต่เพียงเขาเท่านั้นที่สามารถรับผลกระทบไหวซึ่งในกล่องท่องอดีตนะครับก็ยังมีฟอร์วอลที่ถูกผนึกอยู่ซึ่งเงื่อนไขในการปลดปล่อยนะครับก็คือทำการสลับพื้นที่ขนาดเล็กกับพื้นที่ในกล่องท่องอดีตก็สามารถปลดปล่อยออกมาได้แล้วแต่ต้องปลดปล่อยภายใน24ชั่วโมงถ้าไม่เช่นนั้นล่ะก็จะกลายเป็นตุ๊กตาในกล่องท่องอดีตอย่างถาวรซึ่งกล่องท่องอดีตนี่ครับมันนั้นเป็นวัตถุปิดผนึกระดับ0ซึ่งใครนะครับก็ไม่รู้ว่าเลขรหัสที่แท้จริงมันนั้นคืออะไรแต่เขาเดาว่าวัตถุปิดผนึกระดับ0นั่นน่ะมันคงมีไม่เกิน50ชิ้นหรอกเพราะฉะนั้นล่ะก็คณะครูจะตั้งชื่อรหัสให้แก่กล่องท่องอดีตเพื่อให้มันมีศักดิ์ศรีขึ้นมาหน่อยแล้วเรียกกล่องท่องอดีตว่าวัตถุปิดผนึก061ซึ่งสาเหตุที่โบทิสตายนั้นก็เป็นเพราะว่าเขานั้นได้ถือกล่องนี้เป็นเวลานานและการถือกล่องนี้เป็นเวลานานนั้นก็จะทำให้เขานั้นได้ตายแบบสุ่มนั่นเองไม่รู้ว่าจะประสบพบเจอกับแบบไหนหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับจะได้ทำการส่งกล่องท่องอดีตนี้ให้แก่ทางแคทเทอยาแล้วได้บอกข้อดีข้อเสียของมันไปพร้อมกับให้ออเดย์นะครับทำการปล่อยตัวฟอร์ดวอลออกมาก่อนที่แคทเทอยาครับจะได้ทำการเก็บกวาดสถานที่พร้อมกับทิ้งไพ่ทาโร่เดอะเฮอร์มิตไปซึ่งพอเหล่าลัทธิใหญ่มาถึงนะครับก็ปรากฏว่าได้เห็นไพ่เดอะเฮอร์มิตนั้นอยู่ในสถานที่จึงรู้ได้เลยว่านี่เป็นฝีมือขององค์กรลับบางอย่างที่ใช้ไพ่ทาโร่นั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เองครับในวันรุ่งขึ้นนะครับทาง3ลัทธิใหญ่พร้อมกับทางหน่วย MI9 นั้นก็ได้มาขอคำปรึกษาครับจากทางลีโอนาร์ดมิเชลเนื่องจากว่าพวกเขานะครับรู้ว่าลีโอนาร์ดได้ทำการสืบสวนเรื่องราวของสมาคมไพ่ทาโร่ลีโอนาร์ดครับจะได้บอกไปประมาณว่าสมาคมไพ่ทาโร่นั้นน่ะได้เกิดขึ้นครั้งแรกในคดีลาเดอรารูชซึ่งก็ได้ทำการทิ้งไพ่ทาโร่เอาไว้และเขานั้นเชื่อว่าองค์กรนี้นั้นนับถือเทพเจ้าที่มีชื่อว่าเดอะฟูลซึ่งเดอะฟูลนั้นก็คือไพ่ลำดับที่0ของทางไพ่ทาโร่เป็นไพ่ลำดับแรกสุดและเขานั้นได้บอกอีกว่าแท้จริงแล้วนั้นคนที่ให้คำตอบแก่พวกเราได้ว่าองค์กรไพ่ทาโร่นี้มันเป็นอย่างไรนั่นก็คือเกอร์มันสเปโร่นักประจนภัยผู้บ้าคลั่งเนื่องจากว่าเขานั้นได้รับถือเดอะฟูลซึ่งก็ทำให้ทุกคนนะครับรู้สึกสะดุ้งเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเขาได้ยินมาว่าเกอร์มันสเปโร่นั้นได้สนิทชิดเชื้อกับกงสุลมรณะอาซิเอเกอร์ซึ่งอาซิเอเกอร์นั้นน่ะลีโอนาร์ดนั้นก็ได้เดาไปประมาณว่าไม่แน่ว่าบางทีอาซิเอเกอร์นั่นน่ะอาจจะเป็นคนที่ใช้ไพ่เดอะเดทก็เป็นได้หลังจากนั้นเองครับผู้เขานั้นจะได้ทำการตั้งชื่อนะครับว่าแท้จริงแล้วนั้นหลังจากนี้เราจะได้องค์กรที่ใช้ไพ่ทาโร่นี้ว่าสมาคมไพ่ทาโร่และหลังจากนั้นเองครับผมสมาคมไพ่ทาโร่นะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการกำจัดโบทิสนั้นก็ได้มาประชุมกันโดยการแบ่งบรรณาการศึกนั่นเองครับผมโดยที่ทางเดอะเวิร์นนะครับก็ได้ตัวหนอนแห่งดวงดาวของเขาไปโดยที่การแบ่งบรรณาการศึกนี้นะครับไม่มีใครเอากล่องท่องอดีตเลยภาพมาที่ลีโอนาร์ดนะครับหลังจากที่ลีโอนาร์ดนั้นได้ทำการรับบรรณาการศึกซึ่งก็เป็นเพชรพลอยนะครับที่โบทิสนั้นเก็บเอาไว้เขานะครับก็ดีใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าตอนนี้ครับทางพันเลสนั้นก็เลยได้แจ้งข่าวดีแก่เขาอีกข่าวหนึ่งก็คือว่าคุณซ่าของตระกูลยาขอนั้นได้ถูกคนพบแล้วซึ่งตัวหนอนแห่งการเวลาที่เขานั้นได้ปล่อยใส่ทางคนที่ไปขุดสมบัตินั้นน่ะก็ได้ไปพบเจอเข้ากับวัตถุปิดผนึกระดับ1เข้าซึ่งเขานั้นก็ได้ทำการดูดกินวัตถุปิดผนึกระดับ1แล้วและเขานั้นก็ได้ฟื้นพลังมาหลังจากนั้นเองครับผมลีโอนาร์ดนั้นจะได้กลับมาบ้านแต่พอกลับมาบ้านนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าได้มีชายคนนึงนะครับรอลีโอนาร์ดอยู่ซึ่งคนที่รอลีโอนาร์ดนี่ครับก็คือชายสวมแว่นขาเดียวอาร์มอนนั่นเองอาร์มอนนะครับที่บอกมาบ้านว่าในที่สุดก็เจอตัวสักทีนะพันเลสอาร์มอนนะครับจะได้บอกอีกว่าแท้จริงแล้วน่ะคุณสมบัติของตระกูลยาขอบที่ซ่อนไว้โดยเทวทูตของตระกูลยาขอบนั่นน่ะแท้จริงแล้วเทวทูตของตระกูลยาขอบนั่นก็คือตัวเขาเองที่เป็นร่างแยกเขาได้ทำการปล่อยร่างแยกเข้าใส่เทวทูตของตระกูลยาขอบมานานแล้วโดยที่ไม่มีร่างแยกคนอื่นรู้เลยนอกจากตัวเขากับเทวทูตตัวนั้นซึ่งหลังจากที่นายนั่นน่ะได้ทำการดูดกินร่างแยกของเขาก่อนหน้านี้นายนั่นน่ะจึงไม่พบเลยว่าแท้จริงแล้วนั่นน่ะเทวทูตของตระกูลยาขอบที่ทำการซ่อนสมบัติไว้ก็คือร่างแยกของเขาเองเขานั่นน่ะได้เฝ้ารอที่สุสานของตระกูลยาขอบเป็นเวลากว่าหลายพันปีเพื่อรอว่าสักวันนึงนั้นจะได้ผลตอบแทนและตอนนี้มันนั้นก็ได้สมหวังแล้วและในนี้ได้บอกอีกว่าเธอนั่นน่ะล้าหลังมากเลยนะพันเลสลองคิดดูสิว่าสมบัติที่ซ่อนไว้โดยสายหัวขโมยเนี่ยมันน่าจะไม่มีกับดักซ่อนอยู่เลยหรือไงซึ่งหลังจากที่ได้ฟังคำพูดของทางอาร์มอนนะครับทางพันเลสนั้นก็ได้เงียบแต่ลิโอนันได้คิดในใจได้เลยว่าอาร์มอนที่อยู่ตรงหน้านี้เนี่ยน่าจะเป็นอาร์มอนร่างจริงอย่างแน่นอนไม่ใช่ร่างแยกหลังจากนั้นเองครับผมอาร์มอนนะครับจะได้ทำการเสพปราสาทของ
อาดัมออกมาซึ่งปราสาทนี้ครับจะทำการตัดขาดจากโลกภายนอกนั่นเองโดยที่ปราสาทแห่งนี้ครับอาร์มอนนั้นได้พูดประมาณว่าเขานั้นได้ทำการขโมยปราสาทแห่งนี้มาจากพี่ชายของเขามันจะทำการปิดกั้นเทพเจ้าต่อให้เทพเจ้าลงมาแล้วก็จะเป็นต้องใช้เวลาอย่างน้อย30วินาทีเลยทีเดียวแต่มันนั้นก็เพียงพอแล้วซึ่งลีโอน่ากับทางพันเลสนะครับก็ได้ทำการตัดขาดจากโลกภายนอกในทันทีแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าลีโอน่านะครับได้ถูกผลักออกมาจากปราสาทออกมาสู่โลกภายนอกที่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้เองครับผมลีโอน่าครับจะได้ภาวนาถึงเดอะฟูลเมื่อใครเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมจะได้ทำการนั่งอยู่ประจำที่เดอะฟูลส่องไปที่คำภาวนาของลีโอน่าณบ้านของลีโอน่านี่เองครับผมก็ปรากฏว่ามันนั้นได้มีปราสาทจริงๆด้วยและปราสาทนั้นก็กำลังเห็นอาร์มอนนะครับที่กำลังมองมาที่เขาใครนะครับจะได้ทำการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการนำกล่องท่องอดีตนะครับสลับตำแหน่งกับประตูของปราสาทเพื่อที่จะทำให้ประตูของปราสาทครับเปิดออกนั่นเองเพื่อที่จะให้เหล่าถวยเทพนั้นสามารถมองเห็นได้ซึ่งเทพองค์แรกที่สังเกตเห็นปราสาทครับก็คือเจ้าแห่งพายุนเองเขานะครับได้ทำการส่งสายฟ้าผ่าลงมาที่สถานที่นี้ในทันทีแต่นั่นก็ยังไม่ทันอยู่ดีครับเพราะหลังจากนั้นเองปราสาทนะครับก็ได้สลายหายไปพร้อมกับอาร์มอนไปที่เรียบร้อยแล้วและพาเลสเองก็ได้หายไปด้วยเช่นเดียวกันใครนะครับจะได้ทำการแนะนำให้ลีโอนาร์ครับไปที่วิหารนบุสมูเอลรายงานเรื่องนี้แต่องค์เทพีเสียซึ่งลีโอนาร์ครับก็ได้ทำตามนั้นและจากรายงานเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าลีโอนาร์นั้นก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาในทันทีซึ่งหลังจากที่อาร์มอนนะครับได้ทำการชิงพาเลสไปจากร่างของลีโอนาร์แล้วลีโอนาร์ครับก็รู้สึกเหงาขึ้นมาที่ทางตักแก่หรือก็คือพาเลสนะครับได้จากไปแต่ก็ปรากฏว่าพาเลสนะครับก็ได้พูดขึ้นมาในร่างของลีโอนาร์ประมาณว่าอย่าเพิ่งเศร้าไปเลยเขานั้นยังไม่ตายเสียหน่อยลีโอนาร์นะครับจะได้งงไปเดี๋ยวมาว่าอ้าวทำไมพาเลสถึงยังไม่ตายล่ะพาเลสนะครับจะได้บอกประมาณว่าอันที่จริงแล้วน่ะนอกจากร่างต้นของเขาที่อยู่ในร่างกายของลีโอนาร์แล้วเขาก็ยังได้ปล่อยร่างแยกในร่างของลีโอนาร์อีกด้วยซึ่งอันที่จริงเขานั้นก็ยังไม่ล้าหลังตามที่อาร์มอนพูดมากนักหรอกซึ่งร่างแยกนี้น่ะเขานั้นได้เรียนรู้มาประมาณว่าถ้าเกิดว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอาร์มอนขึ้นมาจะต้องทำยังไงก็คือว่าจะไปต้องลดขั้นฉับพลันก็คือตอนนี้เขานั้นไม่ใช่ระดับ1อีกแล้วแต่เขานั้นก็เป็นระดับ2ที่ตกมาจากระดับที่1เพื่อที่สามารถหนีรอดจากไปได้เพราะถ้าหากว่าเขานั้นต่อสู้ตายกับอาร์มอนจริงๆแล้วก็มันนั้นจะไม่จบเร็วขนาดนี้หรอกและอย่างหนึ่งเขานั้นก็สังเกตเห็นด้วยว่าอาร์มอนนั้นน่ะได้เห็นการกระทำของเขาที่ได้เขานั้นได้ทำการลดขั้นเพื่อที่จะหนีไปแต่อาร์มอนนั้นก็ไม่ห้ามเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าอาร์มอนตอนนี้นั้นต้องการเพียงแค่คุณลักษณะเหนือธรรมชาติระดับที่1และตอนนี้ก็น่าจะได้ครบแล้วอาร์มอนนั้นเตรียมจะจัดพิธีกรรมในการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับศูนย์ความผิดพลาดอย่างแน่นอนลีโอน่าครับจะได้ถามไปว่าและพิธีกรรมเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่ศูนย์ความผิดพลาดนั้นน่ะพิธีกรรมมันนั้นคืออะไรฮาเลสนะครับจะได้บอกไปบานว่าพิธีกรรมก็คือว่าในขณะที่มีใครบางคนนั้นกำลังจัดพิธีกรรมในการเลื่อนขั้นไปสู่เทพเจ้านั้นก็ไปทำการชิงการเลื่อนขั้นนั้นมาและฮาเลสนะครับยังได้บอกว่าตอนนี้อาร์มอนนั้นน่าจะโฟกัสไปที่การเลื่อนขั้นไปสู่ระดับศูนย์อาจจะไม่มีเวลามาตอแยพวกเราก็เป็นได้และฮาเลสนะครับยังได้ทิ้งท้ายอีกว่าอาร์มอนนี่มันเจ้าเล่ห์สมชื่อจริงๆเลยแม้กระทั่งร่างแย่ของตัวเองก็ยังหลอกเอาได้เลโอน่าครับจะได้รายงานเรื่องนี้แก่เดอะฟูลเดอะฟูลครับจะได้งงไปอย่างมากว่าไอ้พิธีกรรมในการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่ศูนย์ของสายหัวขโมยความผิดพลาดนั่นน่ะก็คือการชิงตำแหน่งในขณะที่คนคนหนึ่งนั้นกำลังเลื่อนขั้นไปสู่เทพเจ้าอย่างนั้นเหรอและคนที่จะทำการจัดพิธีกรรมในการเลื่อนขั้นไปสู่เทพเจ้านี่มันมีใครกันบ้างคนที่เอานึกออกนั้นก็มีเพียงแค่อดัมเท่านั้นตัดภาพมาที่ฟอร์ดวอลครับฟอร์ดวอลนั้นได้มาพบเจอกับดอริสเกย์อับราฮัมที่ได้นัดหมายกันแล้วซึ่งดอริสเกย์ครับก็ได้รับจดหมายจากฟอร์ดวอลก่อนหน้านี้ว่าพวกเขานั้นสามารถจัดการโบทิสนักบุญในความลี้ลับได้แล้วซึ่งก็ทำให้ดอริสเกย์ครับรู้สึกงงเป็นอย่างมากว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ก็ปรากฏว่าครับฟอร์ดวอลนั้นก็ได้โชว์หลักฐานครับว่ามันนั้นเป็นเรื่องจริงก็คือศพของโบทิสนั่นเองที่ได้ย่อยสลายไปแล้วก็ได้พยายามเก็บรวบรวมมานั่นเองครับผมซึ่งดอริสเกย์อับราฮัมนะครับก็ได้เข้าเรื่องเลยว่าไอ้คนที่จะทำการแลกเปลี่ยนนั่นน่ะคือใครฟอร์ดวอลครับก็ได้บอกไปว่าเกอร์มัสแปโร่นักผจญภัยผู้บ้าคลั่งทางดอริสเกย์ครับจึงได้บอกไปว่างั้นขอคุยกับเขาหน่อยได้ไหมฟอร์ดวอลนะครับจะได้ทำการเรียกเงาแห่งประวัติศาสตร์ของเดอะเวิลด์ออกมานะครับก็ได้ทำการเจรจากันโดยเดอะเวิลด์ครับเสนอที่จะแลกกล่องท่องอดีตกับวัตถุปิดผนึกระดับศูนย์สองชิ้นที่ตระกูลอับราฮัมครอบครองอยู่เขานั้นอยากจะได้สูตรนาญาจอเวทเหินหนระดับที่2เพราะสายนักเรียนฝึกหัดอีกด้วยโดยเขานั้นต้องการชิ้นใดชิ้นหนึ่งและเขานั้นได้สัญญาว่าจะทำการถอนคำสาปให้แก่ตระกูลอับราฮัมอย่างแน่นอนซึ่งเขานั้นได้ค้นพบวิธีแล้วแต่ตอนนี้ทำได้แต่เพียงแค่ระงับคำสาปเอาไว้ชั่วคราวและดอริเอนเกย์ครับจะได้ถามไปอีกว่าและการระงับคำสาปชั่วคราวนี้น่ะจะทำอย่างไรบ้างโดโวเขาจะได้บอกไปว่าเอามานับถือเทพเจ้าของผมเดอะฟูลดอริเอนเกย์ครับจะได้งงไปว่าเดอะฟูลนั่นเป็นคนของตระกูลแอทิโกนัสอย่างนั้นเหรอเดอะโวนะครับก็ได้บอกไปว่าไม่ใช่เพราะกับให้นามเคารพครับของเดอะฟูลดอริเอนเกย์ครับจะได้ตัดสินใจแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะลองดูก่อนซึ่งหลังจากที่แยกกับฟอร์ดวอลและเดอะโวแล้วนะครับดอริเอนเกย์ในยามที่คำสาปนั้นกำลังจะปะทุขึ้นเขานะครับก็ได้ภาวนาถึงเดอะฟูลก็ปรากฏว่าเขานะครับได้รับอ้อมกอดเทวทูตของเดอะฟูลนั่นเองทำให้เขานะครับสามารถรอดพ้นจากคำสาปมาได้โดยเลนเกย์ครับดีใจเป็นอย่างมากที่ตระกูลอับราฮัมนั้นกำลังจะพ้นจากคำสาปแล้วเขานะครับจึงได้เขียนจดหมายถึงฟอร์ดวอลว่าเรื่องที่พูดนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะกับให้สูตรน้ำยาจ้อเวทเหินหนนะครับซึ่งสูตรน้ำยาจ้อเวทเหินหนพิธีกรรมนั้นก็คือทิ้งตำนานเอาไว้ในสถานที่9แห่งนอกโลกใบนี้ส่วนวัตถุปิดผนึกสองชิ้นนั้นชิ้นแรกก็คือม้วนภาพแห่งเทพเจ้าซึ่งม้วนภาพเทพเจ้านี้สามารถปรากฏภาพหลายภาพและภาพเหล่านี้นั้นก็สามารถใช้โจมตีฝ่ายตรงข้ามได้อีกด้วยแต่ว่ามันนั้นก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันก็คือว่าถ้าหากว่าไม่มีใครจ้องมองภาพวาดนี้เป็นเวลานานก็จะทำให้ภาพในภาพวาดนั้นเกิดมีชีวิตจริงๆขึ้นมาและมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ม้วนภาพเทพเจ้านี้ได้ทำการวาดภาพเทพเจ้าและไม่มีใครจ้องมันทำให้เทพเจ้าในม้วนภาพนั้นก็ได้เกิดเป็นความจริงขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทำลายล้างหนึ่งในสาขาของตระกูลของเขาจนย่อยยับปัจจุบันไม่ทราบเลยว่าเทพเจ้าองค์นั้นได้หายไปไหนส่วนของพิเศษอีกชิ้นนั่นก็คือไม้เท้าแห่งดวงดาวไม้เท้าแห่งดวงดาวนั้นจะสามารถทำให้ผู้ใช้นั้นโดนบันดาลสิ่งที่
คิดนั้นเป็นจริงได้ถ้าหากผู้ชายนั้นทำการโดนบันดาลถึงสถานที่ที่หนึ่งผู้ชายนั้นก็สามารถไปยังสถานที่แห่งนั้นได้หรือถ้าหากวาดภาพเห็นสิ่งของนั้นก็ทำให้สิ่งของนั้นเป็นจริงได้แต่อย่างไรเสียก็ตามการจินตนาการภาพในหัวนั้นจะเป็นที่ต้องมีรายละเอียดเป๊ะๆเท่านั้นไม่ผิดแปลกจากของจริงเลยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็มันจะทำให้หลุดจากการควบคุมและจะทำให้สถานที่รอบข้างนั้นเกิดการผิดปกติและเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้เปลี่ยนไปในทิศทางดีหรือร้ายซึ่งแน่นอนครับใครนั้นเลือกไม้เท้าแห่งดวงดาวซึ่งใครนั้นก็คิดว่าพิธีกรรมเลื่อนขั้นของจอเวทเหินหนนี้มันช่างยากกว่าจอปฏิหารเสียเหลือเกินเพราะว่าตามที่อลิอาน่าบอกว่าก่อนที่จะถึงระดับเทวทูตนั้นห้ามยุ่งเกี่ยวกับท้องฟ้าพลาดาวเป็นอันขาดแต่ว่าพิธีกรรมเลื่อนขั้นของจอเวทเหินหนนี้ก็คือถ้าหากจะเลื่อนขั้นเป็นเทวทูตจะเป็นต้องเกี่ยวข้องกับท้องฟ้าพลาดาวอยู่ดีเท่ากับยังไงก็ต้องปนเปื้อนอาถรรพ์แน่ๆหลังจากนั้นเองครับผมตัดภาพไปที่เอลเจอร์วิลสันเอลเจอร์นะครับมาที่บายามนครแห่งน้ำใจเขานะครับได้แอบลูกเรือมาที่เกาะแห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งเกาะแห่งนี้นะครับเอลเจอร์นั้นก็ได้ทำการดำลงไปเบื้องล่างพอดำลงไปเบื้องล่างนี่เองครับผมเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นวิหารพระราชวังแห่งหนึ่งนะครับผมพูดพลายซึ่งก็มีเพียงแค่เอลเจอร์เท่านั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้ซึ่งวิหารในพูดพลายนี่ครับก็ประกอบด้วยภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังมากมายเกี่ยวกับเหล่าพูดพลายและรวมไปถึงภาพวาดที่คล้ายกับนรกกระพุ่มอีกด้วยและเอลเจอร์นะครับก็ได้พบกับปะการังสีน้ำเงินครับที่ได้อยู่ตรงหน้าเขาเอลเจอร์ได้จับไปที่ปะการังสีน้ำเงินนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ได้ดูดเข้าไปในร่างกายของเขาแล้วและนี่ก็คือคุณลักษณะเนื้อธรรมชาตินะครับของระดับที่4ของสายกลาสีผู้ประกอบพิธีหายนะนั่นเองโดยที่ตอนนี้ครับเอลเจอร์นั้นได้คุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของระดับ4มาแล้วเหลือแค่จับพิธีกรรมเท่านั้นเขาก็สามารถเลื่อนขั้นได้5เดือนต่อมาครับโดเวอร์นั้นได้เดินทางมาถึงที่นครจันทราซึ่งเขานะครับก็ได้บ่นมาประมาณว่าในที่สุดเขาก็เดินมาถึงสถานที่ที่มีผู้คนแล้วหลังจากที่เดินทางมากว่า5เดือนซึ่งนครจันทรานี้นะครับเป็นนครที่ถูกล้อมรอบไปด้วยหมอกเทาซึ่งหมอกเทานี้ก็คล้ายกับหมอกเทาเหนือปราสาทต้นกำเนิดนั่นแหละครับโดยที่หมอกเทาเหล่านี้ครับชาวเมืองนี้นั้นก็ได้ทำการทดลองกับมันอยู่หลายครั้งแต่ก็เกิดการผิดปกติไม่มากนะโดยที่ชาวเมืองนี้นะครับไม่มีอาหารการกินเขาน่าจะเป็นที่ต้องทำการกัดกินสัตว์ประหลาดที่ล่ามาได้ซึ่งการกัดกินสัตว์ประหลาดที่ล่ามาได้หลายครั้งนี้ก็ทำให้เกิดการกลายพันธุ์นั่นเองทำให้ผิวหนังของชาวเมืองนี้ครับได้ผิดแปลกไปจากมนุษย์ไปจำนวนมากซึ่งเผอิญนะครับคณะสำรวจของชาวเมืองนี้ครับก็ได้พบเจอกับเดอะเวิร์เข้าแค่ได้มีบางส่วนเกิดการกลายพันธุ์นะครับเดอะเวิร์นั้นจะได้ทำการเรียกไม้เท้าแห่งชีวิตออกมาจากประวัติศาสตร์ทำการรักษาเหล่าคณะสำรวจนะครับที่มาจากเมืองนครจันทรานี้ทำให้คณะสำรวจ3คนนะครับรู้สึกอึ้งเป็นอย่างมากว่าทำไมร่างกายของเขานั้นได้กลับมาเป็นปกติแล้วก็ได้ถามกับเดอะเวิร์ไปว่าคุณนั้นเป็นใครเดอะเวิร์ครับจะได้บอกไปบ้างว่าเขานั้นมีชื่อว่าเกอร์มันสเปโร่เป็นผู้เผยเทวะองค์การของเทพเจ้าอย่างเดอะฟูลนั่นเองสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับพบกับแมวกับหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ